ธานีไทยแลนด์จุดเริ่มต้นมันเกิดจากคำว่าศูนย์เรียนรู้บ้านช่างสกุลใบสีซึ่งบรรพบุรุษเราได้ทำเกี่ยวกับงานใบสีแต่ผมมองว่าในยุคนี้คนไม่ค่อยใช้กันก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องสร้างสรรค์หรือเพิ่มมูลค่าจากต้นทุนที่เรามีผมจับจุดคำว่าความเชื่อสู่งานแฟชั่นผมจบเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอเราก็เลยเอามาเป็นรูปแบบกระเป๋าที่ทุกคนถือหรือทุกคนต้องใช้เพื่อสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของทุนวัฒนธรรมได้การเติบโตของธานีไทยแลนด์เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่จะต้องใช้เงินลงทุนในเรื่องของการจัดจ้างงานแล้วก็วัตถุดิบก็เลยต้องใช้เงินทุนของทกส.ครับเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการผลิตคือทางทกส.ได้มาซัพพอร์ตในเรื่องของการวางแผนทั้งหมดแล้วก็องค์ความรู้ที่เราขาดแล้วก็ช่องทางการตลาดให้เราได้ขับเคลื่อนแล้วก็จำหน่ายสินค้าครับแยกเอาไว้3ส่วนนะครับที่เราจะกระจายรายได้สู่ชุมชนก็คือในเรื่องของต้นน้ำจะเป็นแปลงต้นกล้วยที่เราเอาสายพันธุ์ให้กับชุมชนแล้วก็เอาไปปลูกแล้วเราก็รับซื้อทางกลางน้ำก็จะมีการจัดจ้างแรงงานเพิ่มในเรื่องของการตัดเย็บการจัดเตรียมวัตถุดิบปลายน้ำเราจะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนเป็นผู้ขายให้กับธานีก็จะมีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นใน3ส่วนนี้เป็นรายได้ที่ทำให้ยั่งยืนจริงๆความภูมิใจของผมก็คือผมเห็นรอยยิ้มแล้วก็รายได้ที่ไม่ต้องให้ทุกคนไปขายแรงงานต่างประเทศหรือไปขายแรงงานต่างจังหวัดผมเชื่อว่าอยู่บ้านตัวเองก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้แล้วก็อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขมีอาชีพพออยู่พอกินเนี่ยคืออันนี้เป็นชีวิตที่สุขที่สุดทกส.ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ